สวัสดีครับเพื่อนๆที่เป็นคนรักการใส่เสื้อทีเชิ้ตนะครับโดยเฉพาะทีเชิ้ตหนังนะครับหรือว่าทีเชิ้ตตัวละครที่อยู่ในโลกภาพยนตร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็เสนอนะครับเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดจากภาพยนตร์นะครับที่อาจจะมีจริงๆมันก็มีให้เลือกตามตลาดนัดมากมายนะครับพอดี วันนี้ไปเจอเฟซนะครับของร้านดงบังนะครับก็เลยอยากจะโปรโมทเขาซะหน่อยนะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะสั่งไปแล้วนะครับเขาขายตัวละ200บาทนะครับมีตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่นะครับสั่งมาไซส์3 XL นะครับแต่แบบอาจจะมีไม่เยอะนะครับไปร้านดงบางตัวละ200ซื้อโปร1แถม1นะครับก็ตก379นะครับสามารถสั่งมาส่งที่บ้านได้นะครับเก็บเงินปลายทางได้โอเคอันนี้แบบอาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่วันนี้ซื้อมา2แบบนะครับ อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ลุงบุญมีระลึกชาตินะครับซื้อที่หอภาพยนตร์นะครับน่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเสื้อแลไอเทมนิดนึงนะครับโอเคตัวแรกนี่เห็นแล้วติดตาเลยครับเขาเป็นไอคอนของยุค90นะครับจะเป็นเสื้อยืดผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะนะครับ A Moment of Romance นะฮะเราสั่งไซส์3 XL มาเพราะว่าเวลาสั่งไซส์ในเฟซในออนไลน์เนี่ยมันมักจะมาตัวเล็กกว่าตัวจริงนะครับแม้ว่าจะบอกไซส์บอกขนาดบอกหน้าอกอะไรมาแล้วก็ตามทีนะฮะด้วยความที่กลัวว่ามันจะเล็กกว่าความเป็นจริงนะครับก็เลยสั่ง 3XL มาจริงๆแล้วเสื้อของร้านดงบังค่อนข้างตรงปกนะครับแนะนำให้สั่งตามไซส์จริงๆเลยถ้าเกิดตัวคุณไซส์ XL ก็สั่ง XL ตัวคุณไซส์ M ก็สั่ง M ไม่ต้องไปสั่งไซส์เผื่อนะครับอันนี้ผมมองแล้วค่อนข้างจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับปกจะมีเขียนตรงคอจะเป็นเขียนว่าดงบังนะฮะส่วนลายเนี่ยดูงานสกรีนให้ชัดๆนะฮะดูงานสกรีนนะงานสกรีนเขาดีมากเลยครับเรียบไปกับเนื้อเลยเรียบไปกับเนื้อเลยแล้วแบบว่าดูแล้วแบบไม่ใช่แบบว่าดูแล้วน่าจะหลุดลอกค่อนข้างยากนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับหนังสือคมชัดและงานสกรีนเนี่ยทำได้ดีมากเลยงานสกรีนทำดีดูงานสกรีนก็ทำดีแบบเนี้ยแบบฝังลงไปกับเสื้อเลยฮะคือดูแล้วแบบแยกไม่ออกเลยคือเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกับเสื้อเลยนะฮะนะทั้งหลิวเตอร์หัวทั้งอู่เชียนเหรียญนะฮะเป็นงานที่ออกมาดีผมว่าสมราคานะครับแม้ว่าทำราคาออกมา200นะครับแพงกว่านี้ก็ยังขายได้นะครับดูเป็นงานคลาสดูเป็นงานดีฮะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับว่าใส่แล้วจะเป็นยังไง ตื่นมายังไม่ได้กินน้ำเลย ไม่รู้ว่าใส่แล้วจะพอดีตัวไหมนะจะใหญ่ไปเล็กไปเดี๋ยวลองดูก่อนใส่ไปเที่ยวน่าจะสวยพอดีเด็กที่บ้านชอบเสื้อไซส์ใหญ่อยู่แล้วด้วย ก็ไม่ได้ดูใหญ่เท่าไหร่นะไม่ดูใหญ่เท่าไหร่นะโอเคนะเฮ้ยถ้า 2XL น่าจะกำลังดี แต่ว่าใส่ 3XL ก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่ายังพุงยังออกอยู่เลยแสดงว่าใส่ไปเที่ยวนะถ้าใส่ไปข้างนอก 3XL น่าจะโอเคอ่ะลองดูก่อน ขับแบบนิดนึงนะขับแบบนิดนึงบึ้น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  ถ้าเกิดหลิวเตอร์หัวนี่ถ้าเกิดนอกจากมอเตอร์ไซค์ในผู้หญิงฆ่าขยะแต่แล้วนะก็ต้องมีดูดบุหรี่นะครับดูดบุหรี่หลิวเตอร์หัวนี่เป็นพระเอกน่าจะเป็นพระเอกหนังที่ดูดบุหรี่และหล่อที่สุดนะครับตั้งแต่เคยเห็นการสูบบุหรี่ในโลกภาพยนตร์มานะครับผมคิดว่าหลิวเตอร์หัวคือผู้ชายที่สูบบุหรี่แล้วหล่อที่สุดนะฮะ เสื้อประมาณนี้นะบึ้น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 มา ดูแล้วใส่แล้วหล่อเหมือนหลิวเตอร์หัวไหมฮะก็โอเคนะผมว่าดูดีนะดูดีกว่าที่คิดด้วยซ้ำนะฮะดูดีกว่าที่คิดด้วย โอเคเลยส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยากมาแนะนำนะครับซื้อมาอีกตัวหนึ่งก็คือเสื้อชักกี้นะครับชายเพลย์นะฮะชักกี้สีอาจจะไม่จดไม่สดแจ่มเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเป็นลายที่ค่อนข้างใช้ได้เลยได้อารมณ์ได้ฟิลนะฮะตัวนี้หน้าไฮโซปิงน่าจะชอบนะครับสำหรับเสื้อชักกี้นะฮะหรือเสื้อชายเพลย์ถ้าสีมันออกสดกว่านี้นิดนึงน่าจะแจ่มมากนะครับ ดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือเสื้อชักกี้หรือชายเพลย์นะครับแบบหนังในเพจดงบังเฟซดงบังนี่อาจจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าเราเข้าไปดูได้อาจจะเป็นที่ออกถูกใจของคุณได้นะครับนี่คือเสื้อดงบังเอ้ยเสื้อชายเพลย์นะฮะ
ประมาณนี้ตัวหนังสือเขียนข้างล่างนะ You wish it was only make believe ใช่ป่าววะจำไม่ได้เดี๋ยวลองใส่เสื้อชักกี้ดูนะครับว่าใส่แล้วจะหล่อเหมือนชักกี้หรือเปล่านะ วันนี้เจ็บคอตื่นมาหิวน้ำจะจริงๆได้มาหลายวันแล้วนะครับสั่งทางเฟซนะครับเขาก็ส่งเก็บเงินปลายทางวันนั้นสั่งวันเสาร์ได้มาประมาณวันอังคารนะครับก็อาจจะติดเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเป็นวันธรรมดาอาจจะเร็วกว่านั้นสักหน่อยก็ได้อยู่ราวๆ 2-3 วันนะครับก็จะได้รับเสื้อนะฮะก็ถือว่าโอเคนะ ได้เสื้อยืดเก๋ๆมานะฮะปกติไม่ค่อยได้สั่งเสื้อออนไลน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าครั้งที่แล้วสั่งเสื้อยูเครนไปนะฮะมาไม่ตรงปกนะครับสั่งไซส์ผู้ใหญ่ดันได้ไซส์เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะเข็ดกับการสั่งเสื้อในออนไลน์นะครับ พอดีตัวเลย3 XL พอดีตัวไซส์ประมาณเสื้อบอลเชียงรายนะครับต้องใส่3 XL ถ้าเสื้อบอลเชียงรายใส่2 XL เนี่ยครับแล้วดูแบบดูแน่นแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับเสื้อตัวนี้ก็เช่นกันนะครับใส่3 XL ได้ใส่2 XL ก็น่าจะได้ถ้าเกิดจะเอาแบบเฟิร์มๆหล่อๆเพียวๆแล้วต้องใส่สั่ง2 XL แต่ถ้าคุณตัวผอมไม่ได้อ้วนนะครับก็สั่ง XL หรือสั่ง L ก็น่าจะพออยู่นะครับก็ต้องดูไซส์หน้าอกของคุณนะครับว่าอยู่ในขนาดไหนนะครับ3 XL จะเป็นอก50นะครับ2 XL อก48XL อก44นะครับแล้วก็ L ก็ไล่ลงไปนะครับไล่ลงไปตามลำดับ40 38อะไรอย่างเงี้ยครับทำหน้าขอทำหน้าโรคจิตโรคจิตอ่ะทำหน้าล็อกจิตแบบไฮโซปิงประมาณนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับร้านเสื้อดงบังนะครับสนใจก็เข้าไปเช็คใน Facebook Fanpage นะครับชื่อร้านดงบังเลยนะฮะก็จะมีเสื้อให้เลือกประมาณสัก20แบบแอดมินเพจตอบเร็วนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็เราก็สามารถสั่งเก็บเงินปลายทางก็ส่งด้วยเคอรี่นะครับก็ไม่นานนะครับ 2-3 วันไม่น่าเกิน4วันน่าจะถึงบ้านท่านนะครับถ้าก็จ่ายเงินปลายทางด้วยการโอนหรือว่าเงินสดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นการซื้อมาทำซื้อมาขายไปที่แบบว่าเออเราก็ไม่ต้องกลัวการหลอกลวงหรือที่เราโอนเงินไปก่อนเนี่ยกลัวไม่ได้ของกลัวของไม่ตรงปกเนี้ยนี่เราได้รับเราสั่งมาแล้วปุ๊บถึงบ้านปุ๊บแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ดูของกันเลยนะครับไม่ถูกใจก็เข้าไปด่าจริงในรีวิวในเฟซของเขานะครับก็รีวิวค่อนข้างดีอยู่ก็สมควรนะครับเพราะว่างานเขาค่อนข้างโอเคเลยนะฮะก็น่าเชื่อได้ว่าคนที่เขารีวิวคนที่เขาได้รับของก็น่าจะรู้สึกชื่นชมเหมือนเรานะครับก็เลยให้รีวิวให้คะแนนค่อนข้างดีนะครับสำหรับร้านเสื้อดงบังนะครับสนใจก็ลองสั่งกันดูนะครับตัวที่จะเป็นไฮไลท์ของเขาที่สุดของร้านน่าจะเป็นเสื้อผู้หญิงข้าขยะแตะนี่แหละครับน่าจะเป็นไฮไลท์สุดนะครับน่าจะเป็นเสื้อตัวที่สวยสุดนะครับเสื้อผู้หญิงข้าขยะแตะสนใจก็ลองสั่งนะครับสั่งตัวเดียวก็ได้นะครับรู้สึกเขาจะไม่มีค่าส่งถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือว่า2ตัวถึงจะไม่มีค่าส่งจำไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ลองอ่านรายละเอียดในเพจดูแล้วกันนะครับก็ไม่ได้มาอะไรมากมายนะครับแค่มาโชว์ว่ามีเสื้อใหม่นะครับจริงๆร้านเสื้อออนไลน์แล้วก็ร้านเสื้อที่มีหน้าร้านนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับให้เราเลือกนะครับอาจจะมีร้านอื่นที่ถูกใจมากกว่านี้นะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็เป็นการเสนอทางเลือกอีกทางนึงให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังเผื่อจะสนใจนะครับอยากจะนอนอยู่บ้านสั่งเสื้อเล่นๆขำๆมาลองใส่ดูนะครับก็สวยๆตามท้องเรื่องนะครับสวัสดีครับ